สวัสดีครับกลับมาพบกับ Aquarium Style NCO 544อีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ทำตามที่ FC ได้แนะนำเข้ามานะจริงๆแนะนำแอดมินมานานแล้วนะวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวแอดมินก็จะทำคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมนะโดยเฉพาะท่านที่แนะนำเข้ามาว่าวันนี้อยากจะให้แอดมินไปถ่ายเจ้า Back Ghost นะครับให้ชมหน่อยเดี๋ยววันนี้แอดมินถ่ายให้ชมครับก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้กับ FC และท่านผู้ชมทราบนะสำหรับร้านที่แอดมินจะไปถ่ายก็คือร้านที่แอดมินเคยเจอว่ามีการจำหน่ายเจ้า Back Ghost นะส่วนร้านอื่นแอดมินไม่ได้เข้าต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับร้านแรกที่แอดมินพามานะร้านนี้ตั้งอยู่ริมฟุตบาทนะครับตรงข้ามกับสวนสิริกิติ์นั่นก็คือร้านทองก้าวนั่นเองเพราะว่าร้านนี้แอดมินเคยเจอนะว่ามีการจำหน่ายเจ้า Back Ghost อยู่ส่วนเรื่องของราคาแล้วก็การส่งอะไรยังไงพร้อมกับเบอร์ติดต่อทางร้านเดี๋ยวแอดมินจะแปะไว้ให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะเราเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็มาเจอกับร้านทองก้าวร้านที่แอดมินจะพามาชมในวันนี้ก็เป็นแม่ค้าน่ารักประจำร้านของเรานั่นเองนี่นะฮะเดี๋ยวตามไปดูปลาแบ็กโกสด้านในกันครับด้านในนะฮะก็มีปลาอยู่หลายชนิดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าอย่างที่แอดมินบอกไปคลิปนี้เป็นแบ็กโกสนะครับนี่นะฮะก็เป็นผู้ดูแลร้านแล้วก็จะให้ข้อมูลกับเราสุดหล่อของเรานั่นเองยังไม่ได้ถามชื่อชื่ออะไรครับไม่ครับอะไรนะไม่ชื่อไม่โอเคเดี๋ยวตามมาแนะนำปลาให้ผมนิดนึงนะฮะได้น้องไม่นะมาเป็นคนให้ข้อมูลกับเรานะก็เป็นคนดูแลร้านทองก้าวนะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะฮะปลาที่หลายๆท่านได้แจ้งแอดมินเข้ามาว่าอยากจะให้ถ่ายให้ชมหน่อยนั่นก็คือ Back Ghost นะครับร้านนี้มีจำหน่ายนะท่านผู้ชมนะเยอะด้วยนี่นะฮะ Back Ghost นะใครที่ชื่นชอบปลาโทนสีดำนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำแล้วกันเป็นปลาแปลกชนิดหนึ่งนะเพราะว่าการว่ายน้ำของเขาอาจจะไม่เหมือนปลาทั่วๆไปนะการว่ายน้ำคีบด้านล่างของเขานะดูดีๆนะท่านผู้ชมจะใกล้เคียงกับปลากรายหรือว่าปลาตองหรือว่าปลาเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะเอาหางกระดิกนะแต่ว่าปลาสายพันธุ์นี้จะคีบด้านล่างนะสังเกตดูดีๆนะหางเขาแทบจะไม่กระดิกนะท่านผู้ชมแต่คีบว่ายอยู่ด้านล่างนะนี่ก็แปลกไปอีกอย่างเหมือนกันนะฮะสำหรับไซส์นี้อยู่ที่ประมาณกี่นิ้วเอ่ยประมาณ3นิ้วครึ่งน้องไมค์บอกประมาณ3นิ้วครึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้ราคาตัวเท่าไหร่เอ่ย120บาทครับ120บาทนะสำหรับ Back Ghost ร้านทองก้าวนะฮะโดยที่จะประมาณฟุตนึงประมาณนั้นเท่าที่แอดมินรู้มาก็ถ้าโตได้เต็มที่1ฟุตอันนี้ต้องเผื่อด้วยนะท่านผู้ชมนะใครที่ซื้อไปเลี้ยงนะเผื่อน้องโตด้วยส่วนเรื่องอาหารอาหารก็จะกินจะมีอาหารเม็ดอาหารเม็ดพวกไรทะเลหนอนแดงไส้เดือนน้ำได้หมดไรทะเลหนอนแดงไส้เดือนน้ำน้องก็กินได้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีอาหารเม็ดประเภทจมแล้วกันน้องก็กินได้ส่วนการจัดตู้ก็อาจจะมีขอนไม้นะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วน้องชอบอยู่ตามขอนตามหลืบตามช่องอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะที่แอดมินถ่ายอยู่นะถ้าเป็นไปได้จัดแบบนั้นก็จะดีเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องจัดเยอะนะเพราะว่าถ้าจัดเยอะน้องก็จะหลบจะไม่ค่อยโชว์ตัวถ้าอยากจะให้โชว์ตัวหน่อยก็จัดพอประมาณนะเรื่องของขอนอะไรต่างนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่มีแบ็คโกสจำหน่ายนะท่านผู้ชมอันนี้ที่แอดมินถ่ายอยู่ถือว่าสวยงามเลยครับสวยงามนะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยสำหรับไซส์นี้นะท่านผู้ชมฝากไว้อีกหนึ่งร้านแล้วกันนะครับสำหรับร้านทองก้าวช่องทางการติดต่อทางร้านนะแอดมินขึ้นให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปปลาสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะต้องขอบคุณน้องไมค์แล้วด้วยนะที่มาให้ข้อมูลเรานะท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อได้หรือใครว่างๆก็แวะมาหาน้องไมค์ได้นะจะเจอผมเลยอยู่ที่ร้านนะน้องไมค์บอกมาเจอแน่นอนอยู่ที่ร้านนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่เราดูเจ้าแบ็กโกสในร้านทองก้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูอีกหนึ่งร้านนะที่แอดมินเจอเดี๋ยวตามแอดมินไปดูกันนะฮะสำหรับเส้นทางที่แอดมินพาเดินนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็เดินเรียบฟุตบาทนะครับตรงไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปยังตลาดปลาจตุจักรนะครับท่านผู้ชมนะ
สำหรับบริเวณนี้ก็จะมีปลาถุงจำหน่ายค่อนข้างเยอะแต่น้อยนักที่จะเจอเจ้าแบ็คโกสที่จำหน่ายภายในถุงนะยกเว้นตลาดเล่วันพุธนะถึงจะมีแต่ถ้าเป็นวันปกติหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะสำหรับแบ็คโกสที่บรรจุอยู่ในถุงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมินไปดูแล้วกันว่าจะเจอหรือเปล่าสำหรับวันนี้โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินมาได้สักพักนึงนะเราก็เจอแบ็คโกสตามที่เราตามหานะท่านผู้ชมสำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านคุณบอยนะฮะเจ้าของร้านก็นั่งอยู่ด้านโน้นนะอันนี้ก็เป็นร้านประจำที่มีปลาสวยงามโดยเฉพาะปลาแม่น้ำแล้วก็ปลานำเข้านะท่านผู้ชมอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่แอดมินบอกไปนะเราเจอแบ็คโกสนะครับก็มีอยู่หลายถุงทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูถุงแรกกันเลยดีกว่าปกติก็จะเจอเฉพาะในร้านเล่นะแต่ว่าร้านของคุณบอยก็มีจำหน่ายเป็นประจำนะสำหรับในโซนนี้ร้านก็จะอยู่เยื้องๆกับร้านสะดวกซื้อนะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นแบ็คโกสนะครับช็อตบอดี้นะฮะลำตัวสั้นนะท่านผู้ชมอันนี้พิเศษนะปกติเราก็จะเจอเฉพาะลำตัวยาวปกตินะตัวนี้เป็นช็อตบอดี้นะครับน้องอยู่ด้านในนะเดี๋ยวจะลองเอียงให้ดูเห็นชัดๆนะถ้าแสงเข้าต้องขออภัยนะนี่นะฮะเป็นแบ็คโกสช็อตบอดี้นะฮะราคาตามที่เห็นเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยมาดูอีก2ถุงนะครับที่แอดมินยกตัวอย่างถุงนี้1ถุงนะท่านผู้ชมน้องมี2ตัวนะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นแบ็คโกสอันนี้เป็นลำตัวปกตินะครับไม่ได้ช็อตนะอันนี้ลำตัวปกตินะราคาถุงละ200บาทน้องมี2ตัวนะไซส์ที่แอดมินกะด้วยสายตาอยู่ประมาณ3นิ้วได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ3นิ้ว3นิ้วครึ่งอยู่ประมาณนี้นะอีก1ถุงนะท่านผู้ชมสำหรับแบ็คโกสขยับมาตัวนี้ไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมนะเป็นแบ็คโกสช็อตบอดี้นะฮะแต่ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะนี่นะฮะอันนี้แบ็คโกสช็อตบอดี้นะฮะไซส์ใหญ่ราคา 1,500 บาทนะอันนี้ทางร้านจัดวางถุงเรียบร้อยแล้วแอดมินขออนุญาตไม่ยกนะแต่ว่าจะถ่ายให้เห็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเผื่อว่าใครตามหาอยู่ก็มีแบ็คโกสที่อยู่ในถุงนะจำหน่ายเหมือนกันร้านนี้สุดท้ายเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมใครที่สนใจเบอร์ติดต่อจ้ะ091-88-44-938นี่นะท่านผู้ชมนะร้านอยู่ตรงข้ามกับสวนสิริกิติ์อยู่เยื้องๆกับร้านสะดวกซื้อนะสำหรับร้านคุณบอยนะอันนี้ใครที่แนะนำแอดมินเข้ามานะอยากจะให้พามาดูแบ็คโกสนะครับร้านนี้เจอช็อตบอดี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับร้านนี้โอเคขอบคุณมากครับหลังจากที่เราดูเจ้าแบ็คโกสที่ร้านของคุณบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแอดมินจะพาออกเดินไปยังตลาดปลาจตุจักรนะเพื่อตามหาแบ็คโกสนะอย่างที่แอดมินเกริ่นไปนะว่าแอดมินเคยเจอร้านไหนจำหน่ายแอดมินก็จะมุ่งตรงไปยังร้านนั้นเลยนะเผื่อว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยากจะมาซื้อปลาก็สามารถเดินตามที่แอดมินถ่ายได้เลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองหลังจากที่เราเดินมาไม่ไกลมากนะเราก็มาถึงโซนตลาดปลาจตุจักรนั่นเองนะเดี๋ยวแอดมินจะพาเดินไปดูด้านในสำหรับร้านที่แอดมินเจอว่ามีการจำหน่ายเจ้าปลาแบ็คโกสนะเดี๋ยวตามแอดมินไปดูกันครับตอนนี้เราเดินเข้ามาภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับท่านผู้ชมเดินเข้ามาไม่ไกลมากนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเราก็จะเจอปลาที่เราตามหานั่นก็คือเจ้าแบ็คโกสนั่นเองนี่ก็คือเจ้าของร้านนะเดี๋ยวเรามาดูปลากันก่อนช่วงท้ายเดี๋ยวเราค่อยขอเบอร์ติดต่อนะท่านผู้ชมนี่เลยฮะปลาที่เราตามหานะแบ็คโกสนะครับท่านผู้ชมร้านนี้มีจำหน่ายเหมือนกันนี่นะฮะสำหรับราคาของทางร้านที่จำหน่ายนะราคาตัวละ80บาทเท่านั้นแบ็คโกสสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวละ80บาทเท่านั้นถ้าให้แอดมินกะด้วยสายตาก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งไปหา4นิ้วนะประมาณนี้ท่านผู้ชมราคาตัวละ80บาทอันนี้เป็นลำตัวยาวปกตินะไม่ได้ช็อตบอดี้แต่อย่างใดนี่นะมีให้เลือกเยอะเลยสำหรับท่านที่เข้ามารับชมในช่วงนี้นะการเลี้ยงแบ็คโกสไม่ได้เลี้ยงยากนะท่านผู้ชมน้องสามารถกินได้ทั้ง
ไรแดงนะครับหนอนแดงรวมถึงอาหารเม็ดประเภทจมนะท่านผู้ชมสามารถให้ได้นะฮะส่วนร้านนี้ราคาไม่แพงนะตัวละ80บาทเท่านั้นท่านที่แนะนำแอดมินเข้ามานะแอดมินพามาดูแล้วนะฮะร้านนี้มีจำหน่ายนะเดินเข้ามาไม่ไกลนะท่านผู้ชมจากเส้นทางที่แอดมินถ่ายมาเมื่อสักครู่นี่นะฮะเดินเข้ามาแป๊บเดียวนะร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือนั่นเองก็จะมาเจอกับร้านจำหน่ายเจ้าแบ็กโกดนี่นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะมาขอเบอร์ติดต่อให้เผื่อว่าท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามทางร้านดูหน้าพ่อค้านิดนึงขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเผื่อว่าท่านใดสนใจแบ็กโกด096 943 1098 1098ร้านเปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมอยู่ภายในตลาดปลาจตุจักรนะสำหรับร้านจำง่ายๆนะฮะที่แอดมินถ่ายนะเดินตรงไปก็จะเป็นห้างเจเจมอลนั่นเองร้านอยู่ติดกับทางถนนที่รถยนต์จะขึ้นห้างเจเจมอลนะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะดูดีๆนะท่านใดสนใจยังไงก็แวะมาอุดหนุนร้านนี้ได้นะครับท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งร้านครับขอบคุณมากครับสำหรับเส้นทางที่แอดมินจะแนะนำนะอีกหนึ่งร้านให้ท่านเดินมาบริเวณซอยที่4นะท่านผู้ชมนะตามที่แอดมินถ่ายได้เลยนี่นะฮะซอยที่4นะฮะหลังจากนั้นให้เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับจะไปเจออีกหนึ่งร้านนะครับที่มีการจำหน่ายเจ้าแบ็กโกสอยู่นะทราบมาว่าร้านนี้มีไวท์โกสด้วยนะครับเดินมาแป๊บเดียวไม่ไกลครับถึงแล้วฮะร้านที่แอดมินเกินไปเมื่อสักครู่คือร้านนี้เลยครับท่านผู้ชมติ๊กกระแตนนี่นะฮะท่านผู้ชมนะช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนี่เลยนะฮะช่องทางการติดต่อทางร้านอ่ะว่าแล้วเราเข้าไปดูปลาสวยๆที่เราตามหากันดีกว่าสำหรับปลาของทางร้านนะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับท่านผู้ชมทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เป็นเจ้าแบ็กโกสนะฮะนี่นะฮะเจอแล้วแล้วก็เราได้เจอนี้ด้วยไวท์โกสนะครับอ่ะมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะฮะท่านผู้ชมแบ็กโกสนะน้องอยู่ภายในหลอดเนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีไวท์โกสด้วยสังเกตง่ายๆนะถ้าเป็นไวท์โกสนะฮะก็จะออกสีออกเทาๆนิดนึงนะจะไม่ขาวสิ้นเชิงนะแล้วก็บริเวณหัวของเขานะสังเกตดีๆนะส่วนใหญ่ก็จะสีก็จะเป็นเน้นตรงตั้งแต่หัวไปหาโคนหางนะฮะนั่นเป็นไวท์โกสนะส่วนแบ็กโกสน้องหลบอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ยกให้ดูนิดนึงนี่นะฮะแบ็กโกสที่เราตามหาร้านติ๊กกระแตนมีครับท่านผู้ชมนี่นะฮะอันนี้ขายอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นแบ็กตัวละ60คู่ละ100ถ้าเป็นไวท์ตัว200บาทถ้าเป็นแบ็กตัวละ60คู่ละ100แต่ถ้าเป็นไวท์ตัว200ตัวละ200คู่350คู่ละ350นี่นะท่านผู้ชมพูดง่ายๆถ้าซื้อเป็นคู่ราคาจะถูกนะฮะอันนี้แนะนำแล้วกันนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่มีทั้งแบ็กโกสแล้วก็ไวท์โกสนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านแอดมินถ่ายให้เห็นไปแล้วนะเมื่อสักครู่ตอนที่เดินเข้ามาเดี๋ยวให้ดูน้องอีกหนึ่งครั้งนะน้องหลบอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านใดตามหาอยู่นะนี่นะน้องหลบอยู่ด้านในไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรนะไม่ถึงไม่เป็นไรส่วนใหญ่เจ้าแบ็กโกสก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมน้องก็จะชอบหลบนะโอเคครับอีกหนึ่งร้านแล้วกันที่แอดมินอยากจะแนะนำนะติ๊กกระแตนครับมีแบ็กโกสไวท์โกสจำหน่ายด้วยโอเคขอบคุณมากครับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมยังอยู่ที่ร้านติ๊กกระแตนนะร้านติ๊กกระแตนมีอยู่2ร้านนะอยู่เยื้องๆกันไม่ไกลมากนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะว่าร้านนี้มีเจ้าแบ็กโกสจำหน่ายนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูทราบมาว่าร้านที่2นี้เจ้าแบ็กโกสนะครับจะตัวใหญ่นะท่านผู้ชมนะแอดมินเห็นคร่าวๆอยู่มีตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นไวท์โกสนะท่านผู้ชมนะนี่นะท่านผู้ชมเดินเข้ามาก็เจอเลยตัวนี้เป็นไวท์โกสนะอันนี้เห็นชัดเลยนะดูความแตกต่างระหว่างแบ็กกับไวท์นะท่านผู้ชมสีดูที่สีนะฮะนี่นะฮะที่อยู่นะไซส์ใหญ่นี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะไวท์โกสสองร้อยนี่นะถ้าเป็นคู่คู่ละ350นะถ้าเป็นตัวละ200บาท
นี่นะฮะน้องก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะนี่นะฮะก็เป็นปลาแปลกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะโดยเฉพาะการว่ายน้ำของเขานะอันนี้เป็นไวท์โกสต์นะแบ็กนี่ไม่เอ่ยแบ็กอยู่อีกร้านนึงอ๋อแบ็กอยู่ร้านโน้นสรุปร้านนี้นะครับร้านเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคือร้านติ๊กกับแตนนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะมีทั้งแบล็กโกสต์แล้วก็ไวท์โกสต์นะท่านผู้ชมนะราคาก็ตามที่แอดมินแจ้งไปนะฮะมีทั้ง2ร้านเลยนี่นะนอกจากจะมีปลาแบล็กโกสต์นะครับภายในร้านก็ยังมีปลาสวยงามอีกเยอะแยะเลยนะฮะท่านใดสนใจยังไงก็แวะมาดูได้นะปลาสวยๆนะฮะโอเคครับขอบคุณมากเดินกันต่อครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังมีร้านจำหน่ายเจ้าแบ็กโกสอีกนะที่แอดมินเคยเจอนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูแล้วกันเราออกจากซอย4นะท่านผู้ชมแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวามาก็จะมาเจอกับร้านสุโรจน์นะครับสำหรับร้านสุโรจน์ก็หาไม่ยากนะฮะเป็นร้านที่อยู่ติดทางเดินที่เข้ามายังตลาดปลาจตุจักรนั่นเองเดินเข้ามาไม่ไกลมากนะเราก็มาเจอแล้วฮะแต่ว่าที่แอดมินถ่ายอยู่นะน้องไซส์เล็กอยู่นะท่านผู้ชมถ้ากะด้วยสายตาก็ไม่เกิน2นิ้วนะกะด้วยสายตาไม่เกิน2นิ้วสำหรับเจ้าแบล็กโกสต์แบล็กโกสต์ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะตัวละ40บาทนะแม่ค้าคนสวยเราบอกตัวละ40บาทเท่านั้นแต่น้องตัวเล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเดี๋ยวแอดมินพามาดูอีก1ด้านแล้วกันเผื่อว่าจะได้ไม่ย้อนแสงนะนี่นะฮะน้องมีอยู่เยอะนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นร้านจำหน่ายปลาแบ็กโกสต์อีก1ร้านนะฮะที่มีแบ็กโกสต์จำหน่ายนะท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยสวยๆแบบนี้นะฮะใครที่สนใจแบ็กโกสต์สวยๆของทางร้านนะสามารถมาดูได้นะร้านหาง่ายมากนะร้านเดินเข้ามาบริเวณตรงกลางถนนที่ทะลุไปยังห้างเจเจมอลนะร้านนี้อยู่ฝั่งขวามือนะครับร้านสุโรจน์หาง่ายครับร้านนี้มีแบ็กโกสต์สวยๆจำหน่ายด้วยอันนี้น้องตัวเล็กอยู่นะกำลังกินอาหารเลยนะฮะอันนี้ราคาก็ย่อมเยานะราคามาดูอีกฝั่งหนึ่งของร้านสุโรจน์นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็มาเจอแม่ค้าคนสวยของเรานั่นเองคราวที่แล้วเราทำเป็นหน้าปกไปนะฮะน่าจะจำกันได้อยู่อ่ะมาดูปลากันต่อครับท่านผู้ชมดูหน้าแม่ค้าคนสวยไปแล้วสำหรับแบ็กโกสต์นะร้านสุโรจน์นะท่านผู้ชมมีทั้ง2ฝั่งนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะมีทั้งแบ็กโกสต์แล้วก็ไวท์โกสต์ด้วยสำหรับแบ็กโกสต์ไซส์นี้ราคาอยู่ที่ตัวละ60บาทนะฮะตัวละ60บาทนะท่านผู้ชมแล้วไวท์โกสต์ล่ะจ๊ะตัวนี้นะราคาตัวละเท่าไหร่150บาทนะท่านผู้ชมนี่นะฮะอยู่รวมกันนะท่านผู้ชมนะบางคนก็เรียกไวท์โกสต์บางคนก็เรียกช็อกโกแลตนะครับนี่นะฮะแต่ที่แอดมินพามาดูวันนี้คือแบ็กโกสต์นะครับร้านนี้มีค่อนข้างเยอะเลยยังอยู่ในถุงด้วยนะอีกเพียบเลยนะราคาไม่แพงนะตัวละ60บาทเท่านั้นเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้เห็นใกล้ๆนะอันนี้ทำตามที่ FC แนะนำเข้ามานะครับใครที่แนะนำแอดมินอยากจะให้พามาดูแบ็กโกสต์นะแอดมินพามาดูแล้วสำหรับการเลี้ยงแบ็กโกสน้องเลี้ยงง่ายนะฮะไหลแดงหนอนแดงกินได้นะอาหารเม็ดประเภทจมกินได้ครับแล้วก็ถ้าจะจัดตู้สำหรับเลี้ยงน้องนะอันนี้แอดมินแนะนำควรจะมีขอนไม้หรือว่าดินเผาหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่ให้น้องได้หลบนะเพราะว่าโดยปกติแล้วสัญชาตญาณของน้องก็จะหลบนิดนึงไม่ค่อยโชว์ตัวสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากโชว์ตัวก็ไม่ต้องจัดขอนไม้หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเยอะเกินไปนะครับน้องจะได้ว่ายให้เราเห็นนั่นเองเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นจุดเด่นนะนอกจากสีแล้วก็จะมีตรงครีบว่ายเนี่ยฮะที่ดูและแปลกตาดีนะครับไม่เหมือนกับปลาทั่วไปจะว่าเหมือนปลาตองกลายเหมือนปลาเงี้ยก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นปลาตองกลายพวกนี้ก็จะหางของเขาจะกระดิกนะปลายหางจะกระดิกแต่ของแบ็กโกสต์จะกระดิกเฉพาะครีบนะครับด้านล่างเท่านั้นนี่นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านแล้วกันโอเคครับใครที่สนใจ
ปลาสวยๆของทางร้านสามารถติดต่อได้นะโดยเฉพาะแบ็คโกสที่แอดมินถ่ายเมื่อสักครู่นะนี่นะร้านสุโรจน์นะครับติดต่อสอบถามได้โอเคครับขอบคุณมากครับ